ตรงตรงเลยครั้งหนึ่งนะคะถ้ายังจำกันได้เนี่ยปีที่แล้วค่ะกู๊ดพาคุณผู้ชมมากรุงเดลี่แล้วครั้งหนึ่งแต่ด้วยความที่หัวใจสำคัญของทริปที่แล้วเป็นเทศกาลฮอลลี่นะคะก็เลยมีเวลาอยู่ที่เดลี่น้อยไปนิดนึงนะคะครั้งนี้ค่ะเรามาถึงแล้วเราก็ต้องขอแก้มือกันนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั้งเดลี่เลยล่ะค่ะในรูปแบบฉบับรวบรัดสไตล์รายการกู๊ดเดย์ค่ะที่บอกไปนะคะว่าวันนี้จะพาทัวร์ทั่วทั้งเดลี่เลยค่ะซึ่งวิธีที่เราจะใช้นะคะก็คือการนั่งรถทัวร์นักท่องเที่ยวที่เขาเรียกกันว่า hop on hop off นะคะหรือว่าที่คนที่นี่เรียกกันว่าบัสค่ะรถบัสนักท่องเที่ยวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเอาเข้าจริงเนี่ยเราเคยไปมาแล้วหลายที่มากมิลานเอ่ยเคปทาวน์เอ่ยนะคะอังกฤษก็มีเหมือนกันค่ะข้อดีของเขาเลยนะคะก็คือจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยวนรอบสถานที่ท่องเที่ยวทั่วเมืองก่อนสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าอยากจะลงตรงไหนนะคะถ้าเจอจุดที่อยากจะลงปุ๊บก็สามารถลงไปได้ค่ะแล้วก็ขึ้นต่อได้นะคะตลอด1วันค่ะราคา500บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหของเราไปเลยไหมจุดที่กู๊ดอยากจะพาทุกคนมามากๆเลยนะคะเพราะมีความสำคัญกับประเทศอินเดียตรงนี้ค่ะก็คือราชคาตแต่ถ้ามาที่อินเดียแล้วถามหาราชคาตไม่มีใครรู้จักนะคะต้องบอกเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่าราชคาตแบบนี้เลยค่ะซึ่งความหมายที่แท้จริงในภาษาฮินดีนะคะลึกซึ้งมากค่ะราชาหรือราชานั้นก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ส่วนคาตนั้นแปลว่าท่าน้ำรวมกันก็แปลว่าท่าน้ำของพระราชานั่นเองค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าราชกัตเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำยมุนาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียค่ะตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดที่เขาจะมีการถวายพระเพลิงพระมหากษัตริย์พระราชารวมถึงการเผาศพบุคคลสำคัญสำคัญของอินเดียด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยจะมีอนุสรณ์สถานของบุคคลสำคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนรูท่านอินทิราการดีลอร์ดเพอร์ซี่รวมถึงนะคะบุคคลสำคัญที่ทั่วโลกรู้จักท่านมหาตมะการดีค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องถอดรองเท้าก่อนค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญของที่นี่นะคะซึ่งถอดรองเท้าเนี่ยค่ะจะมีอยู่2ข้างด้วยกันฝั่งซ้ายนะคะฝั่งนู้นเลยก็คือถอดไว้เองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเขาบอก at your own risk ค่ะคือหายไม่รับผิดชอบกับอีกฝั่งนึงฝั่งที่เรากำลังจ่ายตังคุณลุงเนี่ยแหละค่ะ do we pay now or later one no payment now คู่ละ1รูปีค่ะ3คู่เรามากันก็3รูปีด้านในแล้วนะคะก็จะพบกับพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ค่ะเพราะที่นี่เป็นสวนสาธารณะนะคะแต่ว่านอกจากจะเป็นสวนสาธารณะแล้วเนี่ยด้านในอย่างที่กูได้บอกไว้นั่นแหละค่ะก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานของบุคคลสำคัญสำคัญของอินเดียอีกด้วยนะคะบรรยากาศรอบตัวเราเนี่ยก็เลยมีความเงียบสงบร่มรื่นนั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคนนะคะนอกจากจะมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแล้วบางส่วนค่ะก็มาที่นี่เพื่อมานั่งสมาธิมาหาความสงบร่มเย็นให้กับจิตใจกันด้วยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะเข้าไปในจุดที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของราชคาตหรือว่าราชกัตกันละค่ะ
ู้ชมตอนนี้จะมาอยู่ในจุดที่มีผู้คนอยู่เยอะมากค่ะโดยเฉพาะตรงบริเวณนู้นนะคะใจกลางเลยค่ะตรงนู้นนะคะก็คืออนุสรณ์สถานของท่านมหัตมาการดีบุคคลสำคัญของโลกซึ่งยังถือได้ว่าเป็น Father of Nation หรือว่าพระบิดาแห่งอินเดียอีกด้วยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงอนุสรณ์สถานคนสำคัญทั่วไปคุณผู้ชมก็มักจะนึกถึงสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตอลังการหรูหรากันใช่ไหมคะแต่ตรงนู้นค่ะถ้าเรามองไปก็จะเห็นว่าเป็นแท่นหินสีดำเรียบง่ายนะคะสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายถ่อมตนของท่านมหัตมาการดีนั่นเองค่ะแล้วยิ่งเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมตรงนู้นค่ะจะเป็นแท่นหินแกรนิตสีดำนะคะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยบริเวณนั้นก็คือแท่นเผาศพของท่านมหัตมาการดีนั่นเองด้านหลังนะคะก็จะมีเปลวไฟที่จุดอยู่ตลอดเวลาเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นจุดที่ผู้คนมักจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันแล้วก็จะมีหลายคนค่ะยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านมหัตมาการดีด้วยค่ะก็คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเคยถูกปกครองโดยอังกฤษเป็นเวลายาวนานมากนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของวัฒนธรรมแนวคิดวิถีชีวิตเนี่ยอินเดียก็ได้ซึมซับได้รับมาจากทางอังกฤษบ้างหนึ่งในนั้นค่ะก็คือเรื่องของพิพิธภัณฑ์ค่ะอย่างถ้าใครนะคะเคยได้ไปอังกฤษเนี่ยก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ค่ะที่อังกฤษนะคะทุกคนทุกแห่งมีพิพิธภัณฑ์เต็มไปหมดที่เดลีนี่ก็เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าพิพิธภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองศิลปะการดนตรีนะคะ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่สนใจค่ะมีพิพิธภัณฑ์ไว้รองรับหมดค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเลือกพิพิธภัณฑ์ที่คิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับคนอินเดียแล้วก็น่าจะใกล้ชิดกับคนไทยมากๆนะคะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์รถไฟค่ะนมัสเตโจดาฮัลโหลอาบกันน้ำอาบกันน้ำ Nice to meet you Bye guys ได้มาแล้วคุณผู้ชมค่าตั๋วนะคะ10กว่าบาทเท่านั้นเองค่าเข้าค่ะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยก็จะเหมือนสวนสนุกนิดนึงนะคะคือถ้าเราอยากจะเล่นเครื่องเล่นอะไรอื่นๆก็จะต้องมีจ่ายเพิ่มค่ะตอนนี้นะคะเรามีตั๋วเรียบร้อยแล้วเราจะไปนั่งรถไฟชมพิพิธภัณฑ์กันค่ะพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับรถไฟที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในโลกตกรางเรียบร้อยแล้วค่ะตกตรงเราพอดีด้วยนะคะตกรางเมื่อกี้โอ้โหเราตัวหนักไปเหรอ
วันนี้นะคะก็ต้องขอจบทริปการท่องเที่ยวเดลี่แบบรวบรัดครบจบใน1วันกันที่สถานที่สำคัญแห่งนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของทั้งชาวเดลี่แล้วก็ชาวอินเดียด้วยนะคะด้านหลังกูตรงนู้นนะคะก็คืออินเดียเกตหรือว่าประตูชัยเดลี่ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเขายังมีอีกหนึ่งชื่อเรียกด้วยค่ะนั่นก็คือโออินเดียวอร์เมมโมเรียลนะคะเพราะที่นี่ค่ะก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารทั้งชาวอินเดียจากทั่วทุกรัฐที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับทหารอังกฤษในช่วงสงครามอัฟกานิสถานแล้วก็สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่าประตูอินเดียเนี่ยนะคะมีความสูงใหญ่สวยงามไม่แพ้กันกับประตูชัยที่ไหนๆในโลกเลยค่ะแล้วถ้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีการแกะสลักรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตหรือสูญหายจากภัยสงครามเอาไว้นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราไม่ได้พามาเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์อะไรค่ะจะพามาดูบรรยากาศสนุกสนานของการท่องเที่ยวเพราะตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดยอดนิยมของทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนอินเดียเลยค่ะช่วงเช้านะคะเราก็จะเห็นว่ามีผู้คนมาออกกำลังกายกันมากมายช่วงสายๆบ่ายๆมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันแล้วก็ช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้ล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าคึกคักมากๆผู้คนมากมายเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวเพื่อนฝูงเขาจะออกมาเดินเล่นรับลมพบปะสังสรรค์กันนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็เลยเป็นที่ที่มีชีวิตชีวามากๆเลยล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเดลี่มีที่เที่ยวอยู่เยอะมากๆเลยนะคะก็หวังว่าใครที่กำลังจะมาเที่ยวอินเดียแล้วนึกว่าเอ๊ะเดลี่มีที่เที่ยวอะไรบ้างตอนนี้ก็คงจะรู้กันแล้วนะคะที่ไหนน่ามาเที่ยวที่ไหนโดดเด่นที่ไหนสำคัญมีโอกาสเนี่ยต้องมาให้ได้เลยนะคะ